ก็ในเมื่ออาหารของเรานะคะสามารถเกิดการเน่าเสียได้ตลอดเวลาคือบางครั้งก็จะเห็นว่าจะพูดว่าเน่าเสียหรือเสื่อมเสียดีก็ถ้าพูดว่าเน่าเสียนะคะอาหารของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะนะคะที่ไม่เหมาะต่อการบริโภคแล้วชัดเจนอย่างชัดเจนแต่ถ้าเป็นการเสื่อมเสียการเสื่อมเสียในบางครั้งเนี่ย อาจจะยังบางคนนะคะอาจจะยังแบบยังพอทานได้ไหมอาจจะยังลังเลไม่ฟันธงลงไปเลยว่าอาหารนั้นเนี่ยยังทานได้หรือไม่ได้เช่นถ้าเวลาเราแอปเปิลนะคะตัวอย่างเหมือนอย่างเมื่อกี้นะคะที่ได้เห็นไปถ้าอย่างแอปเปิลเวลาเราทานใช่ไหมคะเราหั่นเป็นชิ้นเราก็ทำอะไรสักอย่างเนี่ยหันกลับมาอีกทีแอปเปิลของเราเปลี่ยนจากสีขาวๆใช่ไหมคะกลายเป็นสีน้ำตาลเราจะทานไหมอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่แต่จริงๆแล้วในแอปเปิลตรงนั้นเนี่ยเริ่มมีการเสื่อมเสียขึ้นละเสื่อมเสียในลักษณะที่เป็นการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลใช่ไหมคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็จะทำลังเลจะทำให้คน เริ่มลังเลแล้วเอ๊ะทานได้ไหมในบางครั้งก็ยังทานได้นะคะแต่ถ้าเราทิ้งระยะไว้นานนะคะสีคล้ำเกินไปนะคะหรือมีผลอื่นๆตามมาเนี่ยก็จะทำให้เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะว่าไม่อยากจะทานในส่วนนี้เนี่ยก็เลยได้แบ่งระดับการเน่าเสียของอาหารออกมานะคะแบ่งจากอะไรระดับการเน่าเสียของอาหารนะคะเขาก็แบ่งจากตัวที่เป็นอาหารหรือวัตถุดิบนั่นแหละโดยดูว่าถ้าอาหารนั้นเนี่ยเป็นอาหารที่มีลักษณะในการเน่าเสียยากนะคะตัวนี้ก็เป็นตัว stable หรือ non perishable นะคะ food จะมีความคงตัวที่เขาคงตัวอยู่ได้เนี่ยอันดับแรกเลยปัจจัยสำคัญเลยคือเรื่องของปริมาณน้ำในอาหารปริมาณน้ำในอาหารนะคะถ้ามีอยู่น้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า AW มีค่า AW น้อยกว่า 0.6 ตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาหารที่ค่อนข้างแห้งนะคะเพราะเขามีปริมาณน้ำในอาหารเนี่ยน้อยก็จะทำให้เขามีความคงตัวนะคะแล้วก็เกิดการเน่าเสียได้ง่ายตัวนี้เนี่ยมีความเน่าเสียได้ยากนะคะไม่เน่าเสียง่ายๆนะคะพอเขาเน่าเสียยากเนี่ยมันก็เลยทำให้อายุการเก็บเนี่ยเก็บได้นานเช่นอะไรบ้างเช่นแป้งเกลือน้ำตาลนะคะธัญพืชแห้งๆอาหารแห้งอาหารตากแห้งเนื้อสัตว์ตากแห้งอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มี AW น้อยกว่า 0.6 แล้วก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของอาหารที่เน่าเสียยากในกลุ่มถัดมานะคะเป็นอาหารที่เน่าเสียง่ายตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมี AW นะคะมากกว่า 0.85 AW มากกว่า 0.85 เนี่ยก็เยอะแล้วเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปนะคะว่า AW เนี่ยจะมีค่าอยู่ที่1 0ถึง1นะคะถ้ามีค่าเข้าใกล้1ก็แสดงว่ามีปริมาณน้ำในอาหารเนี่ยอยู่เยอะอาหารที่มีปริมาณน้ำเยอะก็จะเกิดการเน่าเสียได้ง่ายเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเขาเอาน้ำเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามี AW มากกว่า 0.85 จุลินทรีย์ก็แฮปปี้เลยเพราะว่ามีปริมาณน้ำเยอะนะสามารถที่จะเอาน้ำไปใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นอาหารก็เลยเกิดการเน่าเสียได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วในกลุ่มของอาหารที่เป็นอาหารสดนะคะเนื้อสัตว์สดผักผลไม้ที่มีน้ำมากๆนะคะหรือพวกนมผลิตภัณฑ์นมเนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น perishable food หรืออาหารที่เน่าเสียง่ายอีกกลุ่มนึงนะคะเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มเนาะเน่าเสียยากเน่าเสียง่ายแล้วก็เน่าเสียได้ปานกลางนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของอาหารที่เราเรียกว่าเป็นเซมิ perishable food semi perishable food นะคะก็จะอยู่ระหว่างง่ายกับยากปริมาณน้ำน้อยกับปริมาณน้ำมากนะคะตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอาหารกึ่งแห้งหรือที่เรารู้จักกันนะคะในชื่ออาหารแบบ IMFย่อมาจาก intermediate moisture food ตัว IMF เราก็เลยเรียกย่อๆนะคะว่าเป็น IMF อาหารในกลุ่ม IMF นะคะก็จะมีความคงตัวช่วงระยะหนึ่งแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกับอาหารที่เน่าเสียยากนะคะ
นื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยเขาอยู่ที่ AW มากกว่า 0.6 นะคะแต่น้อยกว่า 0.85 ก็จะเห็นเลยจากค่า AW เนี่ยยังไงก็ต้องเกิดการเน่าเสียนะคะเพราะว่า AWที่เซฟสำหรับอาหารเนี่ยปลอดภัยจากจุลินทรีย์ก็คือต้องน้อยกว่า 0.6 แต่อันนี้เนี่ยมากกว่า 0.6 นะคะแล้วก็น้อยกว่า 0.85 ดังนั้นจุลินทรีย์ที่จะมาทำให้อาหารเกิดการเสื่อมเสียในอาหารระดับ IMF เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานได้สบายๆเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีให้ใช้ในการเจริญเติบโตเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นพืชหัวนะคะมันฝรั่งหอมหัวใหญ่หรือผลไม้อย่างแอปเปิ้ลมะขามผลิตภัณฑ์จากสัตว์พวกเช่นไข่นะคะหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นแยมเป็นเค้กเป็นนมข้นหวานเนี่ยก็จะเกิดการเน่าเสียได้แต่ก็เกิดการเน่าเสียได้ที่ระยะเวลาไม่ได้เร็วจนเกินไปเหมือนของสดแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้นานมากเหมือนของแห้งในอาหารกลุ่มนี้นะคะก็ถ้าเราจัดกลุ่มเราก็จะเห็นเลยเนาะว่าแบ่งแยกกันชัดเจนโดยเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งเนี่ยก็คือค่า AW นะคะค่า AW นะคะที่อย่างที่บอกไปว่าถ้าน้อยกว่า 0.6 เนี่ยก็เซฟหน่อยเพราะว่าเป็นระดับAW ที่จุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียยีสต์รานะคะไม่สามารถเจริญเติบโตในช่วง AW น้อยกว่า 0.6 ได้ยิ่งถ้า AW น้อยกว่า 0.5 นะคะก็จะไม่มีจุลินทรีย์ตัวไหนเนี่ยเจริญเติบโตได้นะคะก็อาหารกลุ่มนี้จะมีอายุการเก็บที่นานแต่ข้อเสียของอาหารกลุ่มนี้ก็คือเมื่อเก็บไว้ได้นานตัวเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างแห้งเพราะว่าปริมาณน้ำในอาหารเนี่ยเขาน้อยนะคะดังนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ชอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารในกลุ่มแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดในอาหารกลุ่ม IMF ขึ้นก็คือยังมีปริมาณน้ำในอาหารอยู่นะคะไม่ได้ฉ่ำจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปผู้บริโภคจะชอบอาหารที่มีเนื้อสัมผัสในแบบ IMF มากกว่าโดยกลุ่ม IMF นะคะก็จะเป็นที่นิยมนะคะในการใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปนะคะให้มีค่า AW อยู่ประมาณช่วงเนี้ยเป็นอาหารกลุ่มเนี้ยอาหารเป็น semi perishable food โดยที่จะต้องมีการควบคุมจำนวนจุลินทรีย์ที่ยังเหลือรอดนะคะก็อาจจะต้องมีเรื่องของการใส่สารอย่างเป็นเรื่องของสารตัวอื่นๆไปนะคะแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอาหารก็อาจจะต้องพึ่งสารกันบูดสารกันเสียสารกันรานะคะหรือว่ามีการเติมในส่วนของน้ำตาลหรือเกลือนะคะลงไปเพื่อคุมในเรื่องของออสโมติกเพรสเชอร์นะคะในอาหารนั้นเนี่ยให้เหมาะสมไม่ให้เป็นสภาวะที่เหมาะสมกับจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้อาหารก็จะเก็บไว้ได้นานแล้วก็ปลอดภัยนะะดังนั้นเราก็จะเห็นเลยนะคะว่ากลุ่มอาหารทั้ง3ระดับเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็เราพบเห็นทั้ง3ระดับแหละในชีวิตประจำวันโดยที่จุลินทรีย์เนี่ยก็มีบทบาทนะคะทำให้อาหารเน่าเสียในระดับเนี่ยแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันค่ะ